สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังการลงทุนที่สมบูรณ์แบบกับการเล่นกอล์ฟนะฮะผมได้ไอเดียมาจากเล่มนี้นะฮะชื่อว่า All Weather Trader นะฮะของคุณทอมบาโซฮะก็เป็นหนึ่งใน Market Wizard นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะคลิกนะคลิกแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแนวคิดแกฮะเกี่ยวกับการลงทุนในแบบที่สายชิลฮะสายแบบใจเป็นกลางก็เรื่อยๆครับจะมีคำหนึ่งที่เขาชอบใช้คือว่า enjoy the ride ครับคือว่าสนุกกับการขับรถกับการเดินทางหนอการเดินทางนะซึ่งผมว่ามันเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางการเทรดที่น่าจะเอามาเป็นต้นแบบให้กับตัวเองนะคือผมค่อนข้างจะเริ่มชอบการเทรดในแบบที่กระจายความเสี่ยงนะคือหลังจากสังเกตตัวเองว่าผมนั้นชอบที่จะมักจะแบบคือตอนแรกผมจะเน้นการเทรดแบบกระจุกนะโฟกัสปรากฏว่าแทบทุกครั้งฮะทุกครั้งเลยดีกว่าฮะผมเลือกผิดตัวครับเลือกผิดตัวเลือกแบบมีไบแอสกับหุ้นฮะหุ้นที่ผมพลาดมักจะเป็นหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงก็สวยนะแต่ผมมีไบแอสกับมันนะดังนั้นผมเลยคิดว่าต่อไปเปลี่ยนและกระจายในแบบที่มากกว่าเดิมนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการรันเทรนแล้วก็โพซิชันใสซึ่งมันทำให้ผมใจเย็นมากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสมีส่วนร่วมกับหุ้นผู้ชนะได้มากขึ้นนะครับซึ่งต้นต่อไอเดียก็มาจากคุณทอมบาโซนี่แหละถ้าคุณตาม Twitter แกนะแกก็จะมีการเข้าไปคอมเมนต์แกขยันนะแกขยันสื่อเขียนทำงานกับสื่อว่าจะเป็นโดยเฉพาะ Twitter แล้วกันผมตามแกนะแกก็ไปคอมเมนต์ทุกที่ทุกแห่งครับนะซึ่งเป็นเรื่องดีนะทำให้เห็นแนวคิดที่คนที่เขาเป็น Market Wizard เขามองอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้ผมก็ไปซื้อเล่มนี้มานะครับ All Weather Trader นะ Amazon เนี่ย Kindle อยู่ที่ 11.49 เหรียญนะฮะถ้าเป็น hard cover หรือเป็นหนังสือเล่มก็อยู่ที่21บาท21เหรียญนะฮะก็อยู่ประมาณก็ประมาณสัก700นะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน e-book ก็ประมาณสัก300กว่าบาทเกือบ400วันนี้นะฮะเล่มนี้ดีนะแต่ถึงกระนั้นก็มีคนชอบไม่ชอบนะผมไปดูที่รีวิวเนี่ยนะคนชอบก็เนี่ยหูเล่มนี้มันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินช่างดีเยี่ยมเหลือเกินนะมันเอ็กซ์แลนด์นะครับแล้วดีมากเลยเนี่ยมีตัวอย่างแล้วก็กลยุทธ์ที่สามารถที่จะเอาไปเมนเทนพอร์ตได้ครับทอมนี่คือเป็นโกดฮะคือเป็นแบบเป็นต้นแบบที่สุดยอดอ่ะเป็นกับ the base อ่ะนะซึ่งปรัชญาหรือว่าแนวคิดเขานั้นมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากครับนะฮะนี่คือฝั่ง5ดาวฝั่ง1ดาวครับนะฝั่งดาวว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ underwhelming แปลว่าอะไรวะก็มากแย่ๆวันนี้นะคือหนังสือนั้นไม่ได้ให้ไอเดียเลยครับคือไม่มีไอเดียอะไรเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเอาคำพูดเอามุมมองที่ของคนที่อยู่ข้างบนนะคนที่สำเร็จแล้วประมาณนี้นะก็เป็นอะไรที่ส่วนหนึ่งฝั่ง5ดาวบอกว่าเอาไปใช้งานได้ดีฝั่งหนึ่งดาวบอกว่าเอาอะไรไปหยิบใช้ไม่ได้เลยอันนี้มันสะท้อนนะครับมันสะท้อนว่าประสบการณ์ของคนนั้นหรือว่าการโฟกัสของคนนั้นมีมากแค่ไหนถ้าผมนะถ้าผมเข้ามาแรกๆเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเป็นซิสเต็มฮอปปิ้งเนี่ยอ่านงานผมยังฮะอันนี้นี่ผมแนะนำนะอีบุ๊กผมเนี่ยของฟรีนะฮะเดี๋ยวไปดูนะของฟรีนี่ที่ชื่อว่านี่ครับเป็น10ปีเซลล์เทรดดิ้งเจอร์นี่นะมันจะมีเรียกว่าหลักหมายของผมเนี่ยช่วงท้ายๆผมจะเริ่มให้ความสนใจเรื่องของ EQ ครับ EQ ก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะซึ่งมันคงจะเป็นลักษณะของ Trader Journey นะ
ถ้าคุณเริ่มที่จะรู้ตัวเองเนี่ยขาดอะไรอยู่และจะหาได้จากไหนเนี่ยคุณน่าจะอ่านหนังสือของคุณทอมบาโซเนี่ยได้ดีขึ้นได้เข้าใจมากขึ้นและเก็ทมากขึ้นแล้วน่าจะให้5ดาวนะเล่มนี้นะผมอ่านแล้วก็ประทับใจนะประทับใจในบทแรกเลยบอกว่านะWhat is the perfect investment ฮะ investment ที่ perfect ควรเป็นยังไงในสายตาของคุณทอมบาโซเนี่ยซึ่งเป็น market researcher ที่ปั้นพอร์ตโตเป็นระดับพันล้านเขาบอกครับเขาบอกว่าการลงทุนที่สมบูรณ์แบบนั้นมันก็คือผลตอบแทนจากการทุนกัน 20% ต่อปีครับแค่นี้ perfect ครับสำหรับเขานะผลตอบแทนต่อปี 20% perfect ละโอ้มันเป็นช่างขัดแย้งกับมือใหม่เหลือเกินนะใช่ไหมคนที่เป็นมือใหม่คนที่กำลังร้อนวิชาคนที่คิดว่าตลาดหุ้นจะเปลี่ยนชีวิตนั้นโอ้เห็นแล้วบู๊อะไรวะกระจอกยังเลยผมเคยเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถึงเวลานึงเมื่อเวลาผ่านไปนะคุณอยู่ในระดับที่คุณเริ่มสงสัยในความสามารถตัวเองเนี่ยและอยากเก่งขึ้นเนี่ยผมว่า 20% เนี่ยหรูเลยนะคุณเจอตลาดมากขึ้นนะผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้จริงครับคุณทอมก็บอกว่านะนักลงทุนนักเทรดส่วนใหญ่นั้นน่ะของตลาดนั้นไม่ชอบหรอก 20% ว่าน้อยเกินไปเขาต้องการการลงทุนที่เพอร์เฟกต์มากๆครับทุกคนต่างคนหานะแต่เขาบอกนะว่าไม่มีหรอกอย่าไปหาเลยไม่มีจริงฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีอยู่จริงนะถ้าใครสักคนนะครับอวดว่ากลยุทธ์ของเขานั้นน่ะมันเวิร์กจริงนะฮะและใช้ได้จริงนะคนนั้นจะมีคนไปหามากมายครับมีคนไปรุมล้อมคนไปคุณเป็นเซเลบอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่นะฮะมีที่ไหนล่ะคนแบบนั้นไม่มีนะครับคือความจริงธรรมชาติของการเทรดนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่มันสมบูรณ์แบบจริงครับแต่มันจะสั้นมากจากนั้นจะเป็นดรอดาวครับเมื่อตอนที่ดรอดาวแล้วครับมันจะเกิดความตื่นตระหนกครับมีความขัดแย้งแล้วก็นั่นแหละครับเขาจะตีว่ากลยุทธ์นั้นไม่เพอร์เฟกต์อีกต่อไปตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่คุณทอมบาโซเนี่ยตั้งข้อสังเกตได้ดีครับคือกลยุทธ์นั้นในการเทรดนั้นถ้าคุณนะถ้าคุณไม่มองหาไม่โฟกัสที่ระบบกลยุทธ์ที่ว่าสมบูรณ์แบบนะคุณจะไปได้ไกลขึ้นครับคุณจะไปได้ยาวขึ้นนะมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณมัวแต่มองหาเฮ้ยระบบสมบูรณ์แบบนะคุณจะเจอการแพนิคตลอดระยะทางครับนะแพนิคมือมันกับคุณเป็นซิสเต็มฮอปปิ้งครับกลยุทธ์นี้ไม่เวิร์กทิ้งหาใหม่เนี่ยแพนิคไอ้ช่วงที่คุณเปลี่ยนอ่ะคุณจะแพนิคไปเรื่อยครับคุณจะกลายเป็นนักลงทุนที่เป็นมือใหม่อยู่ตลอดเวลาครับทั้งที่คุณลงทุนมาเป็น10ปี20ปีก็ตามครับเป็นมือใหม่ครับเพราะว่าคุณฮอปปิ้งไงนะนักเทรดนะครับก็บอกไงนะนักเทรดเราควรตระหนักเลยนะยอมรับว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบครับเลิกที่จะแสวงหามันซะเขาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่านะการเทรดในแบบที่เขาทำอยู่เนี่ยนะที่เขามองเห็นที่เขาสัมผัสเนี่ยทำให้เขานึกถึงกอล์ฟครับคือมันมีรอบที่สมบูรณ์แบบคือ18เบอร์ดี้นะแต่เชื่อไหมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะที่ปรึกษานะที่ปรึกษาเนี่ยหูที่ปรึกษาเรื่องราวของของการขายนะการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟเนี่ยรู้ทุกอย่างครับรู้ทุกอย่างเลยตอบคำถามได้ทุกอย่างเลยครับแต่ถึงนั้นเขาก็ไม่ได้ตีกอล์ฟเก่งเลยรู้ทฤษฎีครับรู้ทฤษฎีให้คำแนะนำทุกอย่างครับแต่ว่าตีกอล์ฟถ้าไปตีจริงก็ไม่เพอร์เฟกต์ครับแต่ถึงนั้นเนี่ยการขอคำแนะนำจากคนที่เป็นคนที่รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟในผู้เชี่ยวชาญ นะก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันได้คำแนะนำที่มันเหมาะสมกับแต่ละคนครับบอกว่าเหมือนกับว่าคนแบบเนี้ยคนน่าคนมีรูปร่างแบบนี้
เหมาะกับไม้ตีกอล์ฟแบบนี้มีไซส์แบบนี้เหมาะกับไม้ตีกอล์ฟแบบเนี้ยกับลูกแบบเนี้ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกคนนั้นมีความแตกต่างกันเส้นความแตกต่างนั้นมันจะเหมาะสมกับเครื่องมือที่แตกต่างกันครับคุณทอมบัสโซก็เอามาเปรียบเทียบกับการเทรดว่านักเทรดก็เช่นกันนะครับนักเทรดหลายคนนั้นก็มีความแตกต่างกันนะคุณจะมีพัซเซิลครับเขาจะว่าพัซเซิลนะคือว่าเป็นเหมือนกับปัญหานะเป็นเหมือนปัญหาที่ต้องแก้เนี่ยที่แตกต่างกันไปครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์นั้นอ่ะมันกลยุทธ์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดนั้นมันจะเหมาะกับคนแต่ละประเภทกันไปซึ่งนะฮะกลยุทธ์นั้นอ่ะสมมติว่ามันจะมีทั้งอะไรเทรนด์ following จะมีทั้งสวิงเทรดจะมีทั้งเดย์เทรดจะมีทั้งสเกลเปอร์จะมีทั้ง VI จะมีทั้ง position trading คือถือยาวอะไรเงี้ยนะกลยุทธ์มีหลากหลายครับมีเป็น10เลยซึ่งเหมาะกับคนที่มีนิสัยต่างกันเพราะพัซเซิลแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นเนี่ยกลยุทธ์นั้นอ่ะสมมติว่าคุณชอบเดย์เทรดแล้วจริตคุณเหมาะกับเดย์เทรดแล้วไม่ใช่ว่าเดย์เทรดที่มีตามตำรานั้นจะเหมาะคุณ 100% นะไม่ใช่นะครับคุณยังเป็นต้องนะครับต้องแก้ไขครับแก้ไขตัวเองครับมีปัญหาที่ต้องแก้ไขตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นพัซเซิลส่วนตัวคุณปริศนาส่วนตัวคุณครับที่คุณต้องแก้ไขครับปรัชญาของเขาในการเป็น all weather trader คืออะไรครับก็ว่าเขาจะช่วยให้คุณนั้นพัฒนากลยุทธ์การเทรดส่วนตัวคุณเองครับซึ่งนั่นแหละครับคุณทอมบัสโซจะไกด์ว่าเนี่ยเนี่ยถ้าคุณมีปริศนาส่วนตัวแบบนี้นะคุณมีพัซเซิลส่วนตัวเนี่ยคุณจะไปยังไงคุณจะแก้ยังไงเนี่ยผมว่าได้ดีนะมันให้ผมนึกถึงงานผมเหมือนกันนะผมเขียนจำได้ผมเขียนเล่มนี้นะฮะชื่อว่าศาสตร์ศิลปะการวัดพอร์ตนะมันก็จะมีเรื่องราวของผมจะทำเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะว่าไอ้เนี่ยถ้าคุณเทรดระบบเนี้ยคุณจะต้องมีการให้วินเรทขนาดเนี้ยถือยาวถือสั้นเนี่ยมันจะมีต่างกันนะซึ่งทั้งหมดนั้นมันจะต้องหมุนรอบนะฮะตั้งอยู่บน position ไม่ใช่ positive expectancy ไงซึ่งตัวเนี้ยสำคัญครับผมมองว่าผมยังอ่านไม่จบนะผมคิดว่าคุณทอมบัสโซเนี่ยน่าจะลงที่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะคือที่สุดแล้วอ่ะนักเทรดทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องแก้ไขปริศนาส่วนตัวเองให้ได้ครับแล้วคุณจะแก้ไขยังไงครับคุณทอมบัสโซว่านะให้คิดเหมือนนักเล่นกอล์ฟครับนักเล่นกอล์ฟทุกคนนะเขาลงสนามครับแล้วเขาก็เอาผลของการตีนะมาดูครับว่าเขามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนครับอันดับแรกนะทุกคนจะยอมรับว่าเขาไม่เพอร์เฟกต์ครับคำว่าไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยนะสำหรับคนที่มีGrowth Mindsetเนี่ยเขาจะมองว่าเขามีโอกาสได้จะเติบโตขึ้นอีกครับเพราะว่าเขารู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็นักกอล์ฟทุกคนนั้นจะหาจุดอ่อนครับแก้ครับสมมติจุดอ่อนเขามีวันนี้เขาหาจุดอ่อนเนี่ยเรื่องหนึ่งเจอแล้วเขาแก้ได้จากนั้นแหละเขาก็ค้นหาจุดอ่อนที่สองให้เจอครับและแก้ครับค่อยๆแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยเขาเรียกว่าเป็นการลดเออร์เรอร์ครับนี่ครับนี่คือการพัฒนาการของนักกอล์ฟที่เข้าไปสู่ความเพอร์เฟกต์ครับแต่เพอร์เฟกต์ของนักกอล์ฟจริงๆนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม้ทุกช็อตเนี่ยคะแนนเต็มเลยไม่ใช่ครับแค่ทำให้ดีสุดเท่าที่เขาจะทำได้ครับแค่นั้นพอครับนะฮะการนักเทรดเช่นกันครับคุณธรรมโซว่านะคุณนั้นอ่ะต้องฝึกซ้อมครับคุณต้องตั้งใจครับพยายามที่จะดีขึ้นครับฝึกฝนจนกว่าส่วนที่อ่อนที่สุดของคุณจะหายไปครับแล้วก็หาจุดอ่อนใหม่ที่ต้องแก้ไขต่อไปครับการเทรดเช่นกันฮะอย่าเพิ่งคาดหวังว่าคุณจะได้สมบูรณ์แบบครับแต่คาดหวังง่ายๆครับเล็กๆน้อยๆคือว่าคุณวันนี้ต้องดีกว่าคนเมื่อวานครับด้วยการอะไรครับหาจุดอ่อนและแก้ซะ
พัฒนาไปเลยครับแบบเนี้ยเจอร์นี่คุณฮะเส้นทางการเดินทางคุณนะจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะอินจอยครับเอนจอยการเดินทางมากขึ้นแล้วก็คุณจะมีพัฒนาการมากขึ้นฮะซึ่งเมื่อคุณมีพัฒนาการมากขึ้นครับลดจุดอ่อนได้มากขึ้นนะผลงานคุณเนี่ยจะสะท้อนออกมาครับนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับเล่มนี้นะก็แนะนำนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีตังค์ซื้อก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาไอเดียมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเพราะว่าผมตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยมีคอนเทนต์ละหาจากพวกนี้ดีกว่ามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ